สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ12พฤษภาคมนะครับก็มีอีเวนต์เก่านะครับที่วนกลับมาให้เราได้เล่นได้เปิดได้เปย์กันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับและเดี๋ยวเราไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะและอีเวนต์ในรอบนี้ที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็คืออีเวนต์ Witching Tree นะครับหรือว่ากิจกรรมลงลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะมีระยะเวลาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย1สัปดาห์นะครับและของที่มีในรอบนี้นะครับของแร่จะเป็น Witching Box แบบ M นะครับหรือว่ากล่องกลางนั่นเองครับในกล่องกลางเนี่ยครับก็จะมี Witching Box ที่มีการ์ดแบบแพทเก่าๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมสุ่มการ์ดฟ้าการ์ดม่วงนะที่ปัจจุบันมันควรจะสุ่มการ์ดม่วงอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกไข่เฟืองตีบวกกันแตกขนนกรูปปั้นนะเฟืองทองนะครับแล้วก็จะมีรูนส้มมีขนนกขาวแล้วก็เศษที่รี5อันนะครับคืออันนี้เนี่ยสามารถเลือกได้แค่1ชิ้นถ้าเปิดได้นะครับอัตราอยู่ที่ 0.1 นะครับที่เหลือก็จะเป็นของรางวัลที่จะอยู่ตามทางนั่นเองนะครับตามทางก็จะมีอะไรบ้างครับมีซาเก็ตเฟเดอร์ครับมี Witching Box Size S ครับซึ่ง Witching Box Size S เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มนะครับเป็นพวกตีบวกอะไรคล้ายๆกับ Size M นั่นแหละแต่ว่าจำนวนของก็จะน้อยกว่าครับแล้วก็จะอาจจะมีของแบบกากๆแบบ Eden Pouch นะครับอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตีบวกนะครับการแตกออฟแมวต่างๆนะครับผงรูปปั้นนะครับเศษการ์ดม่วงนะครับแล้วก็รูนโซมาร์คนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะอยากได้รูนโซมาร์คละมั้งในกิจเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในกิจรอบนี้นะครับเขาบอกว่าไอ้กล่องไซส์ M เนี่ยถ้าเราเก็บได้ครบ10กล่องนะถ้าเราเก็บได้ครบ10กล่องเนี่ยเราสามารถเอาไปรวมเป็นกล่องไซส์ L ได้ด้วยนะซึ่งกล่องไซส์ L หรือว่า Rare Witching Box เนี่ยมันจะได้ของรางวัลที่มากกว่าแบบโคตรเยอะนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการได้รับการเปิดบ้างนะครับหรือว่าตัวกีบซากุระหรือว่าลิ้นนะครับคือปกติเนี่ยเขาจะให้เราฟรี5ครั้งนะครับ5ครั้งนี่ก็คือฟรีทั้งอีเวนต์นะก็จะได้5ครั้งเห็นไหมครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเรามี5อยู่แล้วนะครับแล้วเราสามารถซื้อได้ด้วยเพชรอีก106ครั้งครับ106ครั้งเนี่ยก็คือ 5,300 เพชรนั่นเองนะครับนี่คือซื้อด้วยเพชรได้นะก็คือสายฟงสายฟรีก็เก็บเพชรมาซื้อได้นะครับส่วนตัวลิ้นปกตินะครับราคาเต็มจะอยู่ที่50ครับส่วนตัวนี้นะครับ800แมวนะครับ800แมวได้25ลิ้นนะครับอันนี้จะลดราคา 20% นะครับเหลือตกลิ้นละแค่ประมาณ32เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะลด 10% ครับ2025นะครับ2025นะครับได้ทั้งหมด50ลิ้นนะครับผมก็จะตกอยู่ประมาณ 40.5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเราก็ซื้อตัวนี้ก็ไล่ไปตามลดราคาก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยมันให้106นะ106เนี่ยก็ถือว่าให้เยอะนะให้เยอะกว่าปกติเลยนะครับ5,300 เพชรกดไปปั๊บนะตอนนี้เรามี106นะครับแล้วก็บวกกับของฟรีอีก5ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะกดไป10เลยนะครับเดี๋ยวดูมันจะหักไปแค่5ลิ้นนะครับผมกดปั๊บเห็นไหมฮะจาก106เหลือ101นี่ผมเปิดไปละผมเปิดไปแล้วรอบนี้เนี่ยก็จะได้เป็นตีบวกออฟเมลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะฮะแล้วดูฮะค่ารักเนี่ยจะขึ้นมา20ก็คือเปิด1ครั้งเนี่ยจะได้ค่ารักเนี่ย20หน่วยนั่นเองนะฮะนะก็คือ1ต่อ2นั่นเองนะครับเปิดอีก10ฮะไปปุ๊บนี่โอ้โหได้การแต่งเยอะครับนี่เป็น40ละเปิดอีกปั๊บโอเคกล่องนี้ไม่มาเลยนะ60ละนะครับเปิดอีกปั๊บโอ้โหนะโซมาร์คก็ไม่มาเลยนะครับ80ละปั๊บโอเคฮะมาแล้วนะฮะยังไม่มานะตอนนี้100ละครับ100แล้วนะครับเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเป็นการการันตีครับผมเป็นการการันตีกล่อง M นั่นเองครับเดี๋ยวเรากดเลยครับปั๊บ
นี่เห็นไหมฮะการันตีกล่อง M เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสายฟรีนะครับคุณสามารถการันตีเจ้ากล่องนี้ได้2รอบเลยนะครับผมได้2รอบเลยเพราะว่าตรงนี้เรายังมี60ครับเราก็เปิดไปปั๊บไม่มาเลยโซมาร์คผมหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะอุ้ยได้กล่อง S มา2กล่องเลยนะฮะรอบนี้นะฮะกล่อง S จะไม่รีเซ็ตนะนี่ฮะเปิดปั๊บเรียบร้อยเปิดอีกทีนึงปั๊บสายฟรีได้การันตี2กล่องนะถือว่าดีนะรอบนี้ก็ถือว่าเหมือนกับแจกผลนกขาวไปเลย60ใบนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่งบเราแล้วแหละว่าเราจะเปิดอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแพ็คเด้งด้วยนะครับนี่ฮะและเราเนี่ยสามารถเอากล่อง S เนี่ยสะสมมาเรื่อยๆนะครับและเอามาผสมได้ครับกล่อง S 10กล่องเนี่ยสามารถผสมเป็นกล่อง M ได้นะครับและกล่อง M นะครับ10กล่องเนี่ยสามารถผสมเป็นกล่องแรวิชชิ่งได้ครับซึ่งกล่องแรวิชชิ่งเนี่ยโอ้โหนะมันจะได้ตัวเลือกการ์ดเลยก็ได้นะครับคือเลือกได้อย่างหนึ่งจะเอาขนนกขาว350ก็ได้นะครับจะเอาเฟืองแดง35ก็ได้ลูกปงลูกปั้นนะครับตีบวก800กล่องกันแตก400หรือว่าจะเอากันแตกแบบเทพ175อันนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับรูนส้ม12อันเงี้ยก็คือทุกคนเนี่ยสายฟงสายฟรีทุกคนจะตั้งต้นเนี่ยได้มา2อันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเปิดไหวหาอีก8อันคุณก็เอามารวมเป็นแรวิชชิ่งบ็อกซ์เนี่ยจะคุ้มกว่าเพราะว่าผลรางวัลมันจะทวีคูณมากๆนะเพราะตัวเนี้ยปกติกล่องหนึ่งเนี่ยเทียบง่ายๆเลยถ้าเป็นขนขาวเนี่ยได้30ถ้า10กล่องก็300แต่ถ้าเอามารวมเป็นแรเนี่ยได้350นะครับก็จะคุ้มกว่าได้ของแถมไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะรอรวมไอตัว Wishing Box M เนี่ยให้กลายเป็นตัวของแร่ Wishing Box ไหมเพราะว่าถ้าเกิดจะรวมจริงเนี่ยเราก็จะต้องเปย์นะครับให้มันได้อีก8การันตีนะครับซึ่ง8การันตีนี่ก็จริงๆก็กดตรงนี้ก็ได้ไหมก็ได้นะ8การันตีนะครับก็อันนี้ก็ได้อีก6แล้วอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นหมื่นแมวอยู่อันนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยรอก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอน10โมงเนี่ยจะมีแพ็คเด้งอีกประมาณ2แพ็คที่เกี่ยวกับกิจกรรม Wishing Tree นะครับเผื่อตรงนั้นเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยได้การันตีได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เป็นกิจกรรม Wishing Tree ที่มาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ปรับให้มีความมีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอบนี้ถือว่าโอเคที่เขาแจกผลขาวเลยนะครับประมาณ60ใบสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเงินนะครับผมคุณก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับจนการันตีได้2รอบนะถือว่ารอบนี้เขาก็แจกเยอะอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะฮะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าเห็นว่าเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจูงโกะด้วยครับแล้วเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่ในสตรีมแล้วก็ในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ